๊บกิ๊บสุมนทิพย์หวานฉ่ำนึกว่าสาวเกาหลีสวยจนสามีไม่ยอมกลับจีนกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์หน้าใหม่หวานฉ่ำนึกว่าสาวเกาหลีสวีทสามีหลังไม่เจอกันนานนับปี16 กันยายน 2565 เป็นวันเกิดอายุครบ34ปีของกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์งานนี้สามีหนุ่มบีทำเซอร์ไพรส์โดยการจัดงานวันเกิดให้กับภรรยาสาวในธีมให้แม่เป็นเจ้าหญิงของบ้านนี้โดยฉลองกัน4คนพ่อแม่ลูกเรียกได้ว่าอบอุ่นสุดๆโดยกุ๊บกิ๊บได้โพสต์ภาพลง Instagram พร้อมเขียนแคปชั่นระบุข้อความว่าอายุ34 Happy Birthday to me ปีนี้เป็นวันที่ดีจริงๆค่ะเป็นวันเกิดที่อยากใช้ทุกวินาทีที่มีค่ากับคนที่รักและคนสำคัญทุกคนในชีวิตสามีเลยจัดให้ฉลองกัน4คนพ่อแม่ลูกในธีมให้แม่เป็นเจ้าหญิงของบ้านนี้ปอรอรักตัวเองที่เติบโตและได้เรียนรู้มากขึ้นในทุกๆวันและหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้เราแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับกุ๊บกิ๊บเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังได้ชื่นชมในความสวยออร่าจับของกุ๊บกิ๊บที่สวยเป๊ะปังมากๆอีกด้วยแถมสวยวันสวยคืนจนมีคนทักจริงๆสำหรับคุณแม่ลูกสองกุ๊บกิ๊บภรรยาคนสวยของ BKPN หลังจากก่อนหน้านี้มีคนอยากรู้ว่ากุ๊บกิ๊บอัพสวยที่ไหนถึงได้สวยพุ่งสวยดูเป็นธรรมชาติมากๆและภาพล่าสุดที่กุ๊บกิ๊บบินไปประเทศเกาหลีพาลูกค้าไปเสริมสวยให้มั่นใจแบบกุ๊บกิ๊บด้วยตัวเองก็ยิ่งเห็นเลยว่ากุ๊บกิ๊บสวยมากขึ้นจริงๆยิ่งซูมให้เห็นหน้าใกล้ๆก็ยิ่งเห็นความเป๊ะนับวันหน้ายิ่งเข้าที่ขนาดว่าที่สามีถึงกับตามคอมเมนต์ภรรยาสุดที่รักทุกลูกอย่างเซตภาพล่าสุดก็คอมเมนต์ชมว่าทำไมสวยขนาดนี้อ่ะเจอคนข้างรักอีกหนึ่งอัตราช่วงนี้ภรรยาสวยขึ้นมากกว่าเดิมก็ยิ่งเลิฟมากกว่าเดิมไปอีกเลยล่ะค่ะ